ผงชูรสน้ำปลาเครื่องปรุงบ่มีอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบพ่อกับผมบ่อยเป็นประจำเนาะครับมื้อนี้ผมก็ได้แนวกินแซ่บๆมาสู่กินเนาะครับแนวกินแรงเด้ครับเนี่ยมื้อนี้ได้เมนูซุปเห็ดละโงกครับเคยกินบ่ครับแซ่บเด้ครับเนี่ยซุปเห็ดละโงกผู้ใดบ่เคยกินมากินแซ่บๆน้ำกันเด้อครับข้าวเหนียวครับกับข้าวแล้งครับนี่น้ำลายแตกครับได้กินซุปเห็ดละโงกแซ่บๆเนาะครับนี่กระเทียบครับผักมะนีได้กระเทียบเขียวนะครับแล้วก็มะระหวานครับหรือฝักแมวนะครับแล้วก็แตงกวาครับแล้วก็มีไข่ต้มมาความครับเนี่ยหอมครับเนี่ยใช้ละโงกพี่น่ะครับนี่ไงแซ่บๆครับนี่กะเฮ็ดคือจังนั้นซุปบักเขียเนาะครับเฮ็ดคือซุปบักเขียเฮ็ดคือซุปเฮ็ดไข่ครับเนี่ยแค่เฮาเอาเฮ็ดมาจ้างแล้วก็ไปต้มเนาะครับแล้วก็กี้บักพริกหอมแดงกระเทียมมาโขกมาตำใส่โขกให้มันละเอียดครับแล้วก็หั่นเห็ดซอยเห็ดลงแล้วก็ตำปรุงรสด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาแดกบ้านเฮานี่ล่ะผงชูรสน้ำปลาเครื่องปรุงบ่มีอย่างไรครับกับไข่ต้มแซ่บๆครับเนี่ยภาคกลางเพิ่นก็จะเอิ้นน้ำพริกเนาะครับน้ำพริกเห็ดละโงกครับภาคเหนือเขาจะเอิ้นเห็ดไข่ฮานตัวครับเนี่ยเห็ดไข่ฮานดอกสีขาวอ่ะถ้าดอกสีเหลืองก็เห็ดไข่เหลืองแซ่บครับเข้ากันนี่ตัวละอ
มันละ เป็นเลื่อนๆครับเนี่ยอร่อยดีมีประโยชน์ครับกระเจี๊ยบดีต่อระบบลำไส้เนาะครับดีต่อระบบขับถ่ายครับเนี่ยกรอบครับแต่ว่ามันมีเหมือกเนาะครับเกือบแพ้ในกระเพาะลำไส้ตุ๋ยเขาคำยังไงนะครับเผ็ดครับตัวกระแสบดีนะครับเนี่ยคุณบอกว่ามะระมันหวานดีนะครับมะระเอ้ยมะระหวานว่าสิว่ามะระขี้นกกระลุดฟักแมว กินปีละเทือครับเห็นละงงแกงก็กินแล้วยังกระซุปครับผู้บางคนเขาจะบ่เคยเฮ็ดกินจังซี่เด้อครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับนี่ซื้อลองมาเฮ็ดกินเบิ่งแซ่บครับเขาติดมือดีหรอกเผ็ดครับเผ็ดพริกแดงจึ้งครึ่งอยู่นะอืม
หวานคำสุดท้ายครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ